สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะกับ, TV, บดิฉันทวีรัตจิราดีลกค่ะเช้าวันนี้เดือนใหม่แล้วนะคะพุธที่1กุมภาพันธ์ค่ะเชื่อว่าเมื่อวานนี้ไม่ก็วันนี้ก็รับรัพย์กันไปสําหรับคนที่ทํางานนะคะแหม่ได้รับเงินเดือนมาก็หลายท่านแบ่งส่วนหนึ่งมาใช้ในการลงทุนก็ต้องจับทิศจับทางว่าจังหวะที่เราจะเข้าไปลงทุนนี้ถูกจังหวะหรือเปล่าด้วยการตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดน,นะคะเมื่อวานนี้หุ้นไทยลงไป13จุดโดยประมาณค่ะหลายท่านบอกว่าโอ้โห ไม่เห็นลงมาเป็น10จุดสักพักนึงแล้วนะคะหลังจากที่เราไปแตะประมาณพันหแต่ยืนไม่อยู่ย่อลงมาประมาณ1,590แล้วก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ประมาณ1,590เเล็กๆน้อยๆบวกลบหลังจากนั้นก็ย่อลงมานะคะ ย่อลงมาแบบนี้ต้องจับสัญญาณกันว่าเมื่อวานนี้ต่างประเทศเขาส่งเซนติเมนต์อะไรมาแล้วมันก็จะส่งมาอย่างเอเชียแล้วก็บ้านเราด้วยนะคือเวลาดูนี่ก็ต้องดูทั้งปัจจัยในบ้านเราแล้วก็ปัจจัยต่างประเทศเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นของเขาปรับตัวย่อลงไปนะคะสาเหตุสําคัญยังคงกังวลใจเกี่ยวกับทางด้านการลงนามของโดนัลด์ทรัมที่ระง,งับการเข้าเมืองของ7จดชาติมุสลิมนะฮะเป็นเวลา90วันแล้วก็ผู้ชาติที่มีผู้อพยพทั่วโลกเนี่ย ก็งดการเข้าอเมริกาเป็นเวลา120วันก็เป็นเหตุผลที่จะป้องกันชาวอเมริกาันจากการก่อการร้ายนะคะเป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นค่ะทั่วโลกว่าเอาแล้วแบบนี้นี่มันจะก่อให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นหรือเปล่านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมื่อวานนี้หุ้นของอเมริกาปรับตัวย่อลงไป อ,อ,อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้มีกรณีที่ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปพูดคุยกับบริษัทชั้นนําที่ไปผลิตยานะคะก็มีการร้องขอให้เข้ามาสร้างงานในบ้านนะคะในประเทศเขารวมถึงช่วยลดราคาตัวยาด้วยนะคะเพราะว่ายาค่อนข้างที่จะแพงไปนี่ต้องจับตาดูกันต่อสําหรับอุตสาหกรรมยาของอเมริกานะคะว่าจะเป็นยังไงต่อ ยุโรปค่ะเป็นยังไงบ้างนะฮะเมะื่อวานนี้อเมริกาย่อลองไปยุโรปเขาวิตกกังวลกันเกี่ยวกับบริษัทที่ส่งออกนะฮะของยุโรปหลังจากที่ค่าเงินยูโรเนี่ยแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐพอค่าเงินแข็งค่าไปว่าเวลาซื้อส่งสินค้าออกไปเนี่ยนะชาติที่เป็นลูกค้าเนี่ยต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นเพื่อได้ของเท่าเดิมก็เหมือนของมันแพงขึ้นนะฮะเขาก็เลยวิตกกังวลกับทางด้านของบริษัทผู้ส่งออกในยุโรปค่ะ แต่ถามว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างทางด้านของที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะะ่ยนะคะของโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของรัฐบาลเขาเนี่ยไปมีการเกลื่นออกมาเหมือนกันว่าทางด้านของเยอรมัน เขาทําให้ดูเหมือนว่าค่าเงินของเขาเนี่ยมันของยุโรปเนี่ยมันแข่งค่าเกินไปหรือเปล่านะมันเลยทําให้มันไปการส่งออกเขามันง่ายขึ้นมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับค่าเงินยูโรนะแต่หลังจากนั้นยูโรมันก็มีการแข่งค่าขึ้นมาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนนี้ก็เลยทําให้ทางด้านของหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ปรับย่อลงไปนั่นเองนะฮะเขาก็กังวลเกี่ยวบริษัทส่งออกดูต่อที่ราคาน้ํามันค่ะหลังจากที่ราคาน้ํามันตกมาหลายวันติดนะคะวันนี้ได้เห็นการบวกขึ้นมาบ้างค่ะเพราะว่า ชาติที่ทําการสัญญาไว้นะฮะในกลุ่มโอเปกนอนโอเปกเนี่ยนะเขาสัญญาว่าจะลดกําลังการผลิตปรากฏว่าเริ่มต้นเดือนมกราคมสามารถทําได้ดีกว่าที่สัญญากันไว้นะคะก็เลยทําให้ตลาดเริ่มมีความมั่นใจกลับมาอีกครั้งนะฮะว่าอ่ะเขาที่สัญญาไว้เขาทําได้จริงและทาได้ดีกว่าที่สัญญากันไว้กับการลดกําลังการผลิตอุปทานหรือน้ํามันที่มันล้นตลาดอยู่มันจะได้น้อยลงพอน้อยลงราคามันจะได้ดีขึ้นนะ,ะแต่อย่าลืมยังมีประเด็นของแท่นขุดเจาะน้ํามันของอเมริกาที่ เพิ่มขึ้นนะฮะตัวเชลล์ออยเนี่ยเมื่อไร่ก็ตามที่ราคามันดีเขาก็จะขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มนี้ลดกําลังการผลิตลงแต่อเมริกาเพิ่มกําลังการผลิตนะฮะก็ <laughs> ต้องดูว่ากระแสนักลงทุนเนี่ยจะไปหวนวิตกฝั่งไหนนะฮะจะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ราคาน้ํามันขึ้นมาได้มาดูทองคำไงหลังจากที่โดนัลด์ทรัม เซ็นลงไปนะคะระง,งับการเข้าของเจ็ดชาติมุสลิมนะคะที่ไม่ให้เข้าอเมริกาก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาจากเรื่องนี้นะเมื่อไรก็ตามที่มีความเสี่ยงนะคะทองคำค่อนข้างที่จะชอบเพราะคนก็จะวิ่งเข้าหาการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยกว่าตลาดหุ้นนะฮะแล้วก็ไปกอดทองคำเอาไว้นะฮะทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วยนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่1,200กับ9เหรียญด้วยการเมื่อคืนนี้ขึ้นถึง15เหรียญน,นะคะเ,เป็นจังหวะที่ขึ้นมาเนี่ยไปชนแนวต้านนะคะประมาณ1,210เอรียสิบสญแะแต่ว่าเมื่อคืนนี้อยู่ที่ประมาณ1,211เหรียญแล้วก็ย่อลงมาใหม่นะคะสำหรับเช้าวันนี้ ค่าเงินนะคะอยู่ที่35บาท12สตางค์ค่ะถึง35บาท17สตางค์ด้วยกันนะคะอย่างที่รายงานไปดอลลาร์แข่งค่าด้วยอดอลลาร์อ่อนค่าด้วยนะคะความวิตกกังวลทําให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าตรงข้ามบาทไทยก็แข็งค่ามานะคะแล้วก็ทองคําก็ตรงข้ามกับดอลลาร์สหรัฐเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าทองคําก็เด้งขึ้นมาด้วยนะคะแหมก็กลายเป็นว่า ตลาดหุ้นย่อลงไปนะ,ะในต่างประเทศทองคําน้ํามันขึ้นนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าทางด้านของบ้านเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอลุนเปิดตลาดกันประมาณช่วง10บโมงส่วนตอนนี้ค่ะมาดูข้อมูลดีๆจากธนาคารพาณิชย์นะฮะโดยคุณชาติสิริโสพลพนิต์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนท่านได้รับเกียรติจากดรวีรไทยสันติประพบค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินะฮะร่วมไทยภาพพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาบริการพร้อมเพย์ของธนาคาร ประกอบด้วยคุณสุธีราศีภัยบูรณ์รองผู้จัดการใหญ่คุณปรัสนีอุยามมะพันธ์นะคะผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่คุณกึกก้องรักเผ่าพันธ์ุผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธน,นาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนในงานถแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์ national e-payment และการเปิดให้บริการพร้อมเพย์อย่างเป็นทางการในวันที่27มกราคม2560ที่ผ่านมาณนกะระทรวงการคลังค่ะ โดยธนาคารกรุงเทพพร้อมให้บริการโอนเงินพร้อมเพย์ครบทั้ง3ช่องทางนะคะก็จะมีบัวหลวง ATM บัวหลวง M-Banking บัวหลวง i-Banking สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถใช้เลขประจำตัวประชาชนหรือโทรศัพท์มือถือนะคะลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้อย่างง่ายดายค่ะมี6ช่องทางนะคะบวหลวง ATM บัวหลวง M Banking บัวหลวงไ b a n k i n g บัวหลวงโฟนนะคะหนึ่เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b b a n g k o k b a n k c o m p r o m p พร้อมเพนะคะและที่ทำการสาขาทั่วประเทศทั้งสะดวกปลอดภัยมั่นใจใช้พร้อมเพย์ในการรับแล้วก็โอนเงินแบบง่ายๆได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจกันบ้างนะคะมีมาจากบรจ m f อ MFC แล้วก็บรจอธนาชาิรายละเอียดเป็นยังไงติดตามกันค่ะ มันนี้โปรดักต์วันนี้เริ่มต้นกันที่บรจอ f c ค่ะกองทุนเปิด MFC การจะนะัดซับ6ซีรีส์35เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กุมภาพันนี้กองทุนรวมตราสารนี้ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน79%ของ NAV ได้แก่เงินฝากประจำ a g r i c u l t า r e r a n k of China c h i n น c า n s น r า c t i o n Bank Bank of China c o m m ฟ r c น a า Bank of Qatar ตรา,าสารนี้ระยะสั้นบริษัทลริม p r o อพเพอจำกัดมหาชนบริษัทเอเชียเสริมกิจลิสิ่งจำกัดมหาชนค่าผลตอบแทนอยู่ที่1.80%ต่อปีป้องกันความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยนเต็มจำนวนค่ะปิดท้าวันนี้กับบลจธนชาติค่ะกองทุนอสังหาริมทรัพย์เอเชียท T- เอเชียพรอพ ลงทุนในกองทุนหลัก BNI Asia Real Estate Security Fund บริหารและจัดการโดย BNI Capital AG ไม่ผันผวนมากมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลและค่าส่วนต่างของราคาผลงานตั้งแต่จัดตั้งมา2เดือนอยู่ที่2.11%เทียบกับดัชนีมาตรฐานอยู่ที่1.69%ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก,ก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน,นที่มีมาฝากกันทุกวันที่เราเจอกันนะคะมาดูกันต่อค่ะกับงาน Set Award 2016 พรุ่งนี้แล้วนะคะผู้ชมเวรษา,ารการ,การเงินธนาคารค่ะและตลาดหลักทรัพย์นะคะกำหนดจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลเซตอวอร์ดครั้งที่13ในวันที่2กุมภาพันธ์2560เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักรทรัพย์จัดการกองทุนและผู้บริหารสูงสุดในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นด้านต่างๆค่ะและก็มีความมุ่งมั่นพัฒนาการดําเนินธุรกิจสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทความสามารถในการดําเนินงานสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่าง ะะปีนี้มีบริษัท62แห่งและผู้บริหารสูงสุด9ท่านที่ผ่านการคัดเลือกมาจนถึงรอบสุดท้ายซึ่งก็จะมีรางวัลที่มอบให้บริษัทรวมทั้งสิ้น22รางวาัลโดยมีการเพิ่มรางวัลใหม่3ประเภทค่ะได้แก่บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุนและผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ค่ะ รางวัล Set Awards ในปีนี้นะคะจะแบ่งเป็น7ประเภทนะคะได้แก่ 1. รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมก็จะแบ่งเป็น best ceo awards ค่ะแล้วก็อย่าง rising star ceo award นะคะ 2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดาเนินงานยอดเยี่ยม 3. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 4. รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม 5. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม6รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมและ7รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุนค่ะค่ะนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามกันนะคะว่าท่านไหนหรือบริษัทไหนนะคะจะได้รางวัลกันไปบ้างเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในโลกดิจิทัล เราก็หนีไม่พ้นนะคะว่าทุกอย่างสะดวกสบายแต่ว่าถ้าไม่ระมัดระวังอาจจะเจอการโจรกรรมนะคะในยุคไซเบอร์ได้ค่ะ